อันนี้เนื้อวากิวนะคะแล้วก็จัดจานมามีเอ็นแล้วก็มีเครื่องในเล็กน้อยนะครับมากับน้ำซุปราคาต่างกันก็ประมาณ20 บาทจูชิมน้ำก่อนนะคะน้ำหอมหวานมากเลยนะนี่เขาก็มีให้เลือกหลายอย่างข้าวก็มีนะน้ำเป็นเนื้อตุ๋นพรีเมียมแล้วกันเนาะเนื้อตุ๋นพรีเมียมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นเนื้อวากิวลูกชิ้นเนื้อตุ๋นแล้วก็เครื่องในชั่วพรีเมียม1 ชุดนะเป็นเกาเหลาเส้นเล็กเนาะเส้นเล็กถ้าเส้นเล็กธรรมดาเนี่ย70 บาทเส้นเล็กพิเศษ80 บาทน้ำเขาก็จะเลือกว่าใส่เครื่องในไหมเขามีขอบกระด้งม้ามผักคิริ้วลิ้นเอ็นตับไส้เอ็นแล้วก็ผักคิริ้วอันหนึ่งนะคะแล้วก็นอกนั้นก็มีท็อปปิ้งนะเอาบวนมะนาวเหมือนเดิมแล้วกันค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกว่าแค่มานั่งนะคะกินแบบกินน้ำซุปอะคือหอมมากเลยอะเมนูน้ำดื่มต้องบอกว่ามีเมนูน้ำดื่มแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีน้ำให้เราดื่มฟรีด้วยนะคะเป็นพวกน้ำชาน้ำแข็งแต่เราก็ต้องบริการตัวเองนะคะอยู่ทางด้านนู้นอันนี้ได้แล้วค่ะบวยมะนาวเท่าไหร่นะจริงๆราคาเขาอยู่ที่35 บาทบวยมะนาวกินหน่อยนะวิทย์หอมบวยมากเลยอ่ะนี่ดีมากเฮ้ยมันดีมันกลิ่นบวยชาร์จอ่ะแล้วกลิ่นมะนาวก็ชาร์จดีมากเลยนี่เขามีทั้งมะนาวทั้งเลมอนเลยนะนี่มีทั้งลำทั้งเลมอนเลยดูนี่ดีจริงๆสดชื่นมากเลยค่ะแล้วก็ไม่หวานเกินไปรสบวยชัดรสมะนาวชัด35 บาทคือหอมแบบฟินมากได้ใช่ไหมจ๊ะว้าวอันนี้ชาม90 บาทเป็นเส้นเล็กพิเศษค่ะน่ากินมากดูดิอันนี้90 บาทนะคะเพราะว่าเป็นพิเศษราคาต่างกันก็ประมาณ20 บาทจูชิมน้ำก่อนนะคะน้ำหอมหวานมากเลยนะดูดิค่ะตัวไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะถ้าบอกว่าจะมาทานกันเนี่ยชิมน้ำก่อนแล้วค่อยปรุงเพิ่มนะคือน้ำเพราะมันมีความหอมหวานเค็มนิดๆแบบดีอ่ะดูเนื้อเขาดิขอกลับเนื้อสักคำมีขี้มายุ่ยแล้วนะเหนื่อยยุ่ยมากเลยนะหอมน่ากินช่วยมันขึ้นนิดหนึ่งนะคะดีอ่ะอร่อยในปากมากเลยปกติก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ย70 บาทนี่ราคาแพงนะมันก็ราคานี้อยู่แล้วนะแต่คุณภาพเนื้อเขาแบบสุดอ่ะมีไขมันแทรกมีแบบมีมันอย่างเงี้ยคือชอบมากเลยความยุ่ยอร่อยมากน้ำซุปดีมากนี่มีไส้ด้วยนะคะนี่สั่งไส้สั่งผักคิริ้วแล้วก็เอ็นนะลองขอชิมลองชิมไส้หน่อยนะคะก็มันเหม็นกราบเหม็นคาวเลยไหมเอ่ยไส้เปื่อยมากแล้วแบบนุ่มมากไม่มีกลิ่นสาบของคาวเลยดีอันนี้อีกตัวหนึ่งที่จะนำเสนอค่ะอันนี้หน่อย
ันนี้แพงหน่อยนะคะอันนี้160 บาททำไมอันนี้160 บาทรู้ไหมคะอันตรงนี้ตรงนี้เป็นเนื้อวากิวนะแล้วเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุปเดือดเดือดร้อนร้อนอย่างนี้เลยนี่อันนี้เนื้อวากิวนะคะแล้วก็จัดการมามีเอ็นแล้วก็มีเครื่องในเล็กน้อยนะครับมากับน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวแบบร้อนๆเลยนะคือร้อนมากเลยนะคะแล้วก็แบบเทราดลงไปแล้วเนื้อมันแบบค่อยๆสุกขึ้นมาค่ะแบบดูสิคะดูสีที่มันค่อยๆเปลี่ยนมาเลยค่ะความพรีเมียมของมันอันนี้เองที่เขาบอกว่าพรีเมียมลองชิมดูก่อนนะจะบอกว่าแค่ขี้มันก็นุ่มมากแล้วนะชิมหน่อยนะมันมีความหอมเนื้อหอมมากแล้วมันก็คือแบบว่าละลายเลยค่ะนุ่มละลายในปากดีที่สุดบอกมันเป็นปากเป็นคำแล้วมันนุ่มหอมมันก็เป็นเนื้อวากิวค่ะดีงั้นขอเวลาทานก่อนนะคะร้านตุ๋นนะคะอยู่เส้นพระยาสัจจานะอธิบายยังไงดีเดี๋ยวปักหมุดแล้วกันค่ะเดี๋ยวดูที่หมุดนะร้านก็ค่อนข้างจะเห็นชัดมีเหมือนเขาเรียกอะไรนะสัญลักษณ์เขาเป็นทางก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆเลยแล้วก็มีลักษณะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เนื้อขึ้นมา